มาช้อปปิ้งกันจ้าที่ไหนที่ไหนที่ยูนิมอลเรื่องของเรื่องเนี่ยก็มีอยู่ว่าเราจะไปทะเลอีกแล้วจะไปเที่ยวอีกแล้วนะคะเฮ้ยทำไมไม่มีอยู่เฮ้ยทำไมมาแบบไม่อยากจะใส่เลยได้แบบมาช้อปปิ้งที่นี่นะคะและวันนี้เราจะไม่ช้อปปิ้งคนเดียวนะคะเราจะมาช้อปปิ้งไปพร้อมๆกับเพื่อนๆค่ะเพราะเราเนี่ยจะให้เพื่อนเนี่ยช่วยเลือกเสื้อว่าเราเนี่ยจะใส่ตัวไหนดีช้อปปิ้งที่ไม่เหงาเลยนะคะถ้าใครได้ติดตามสตอรี่เนี่ยก็จะได้มีส่วนเลือกในการช้อปปิ้งทั้งหมดเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้นะคะมาดูดีกว่าว่าเราจะช้อปได้อะไรมาบ้างนะคะติดตามชมในคลิปนี้ค่ะก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้คลิปด้วยค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ชั้น2เนี่ยนะคะชั้นสองเนี่ยก็คือจะเป็นชั้นแบบแรกเริ่มเลยของการขายเสื้อผ้าที่แบบเยอะแยะอลังการมากมายมีแบบใหม่หลงเลยแล้วก็ตอนนี้ตาลายมากเลยอะไรนี้แต่ว่าธีมที่เราจะไปเที่ยวในรอบนี้เนี่ยก็คือเป็นธีมของการไปทะเลเพราะฉะนั้นละลานตาแค่ไหนก็ต้องคงธีมให้มันจริงร้านแรกค่ะนี่ชุดเท่านั้นเรามาดูแบบกันดีกว่าว่าเราจะเลือกได้แบบไหนบ้างนี่เสื้อผ้าเลยเดินมาแถวแรกก็เจอร้านชุดว่ายน้ำตกเลยค่ะต้องรีบเข้ามาดูเลยว่าชุดว่ายน้ำมันเยอะมากร้านนี้ค่ะชื่อร้านยี่หวาที่ราคาเป็นของเธอแล้วก็อุ้ยสีสันเยอะแยะมากมายเลยค่ะร้านแรกนะคะชุดว่ายน้ำค่ะแต่ประเด็นต้องเลือกชุดว่ายน้ำเลือกให้หน่อยระหว่างนี้นะคะทูพีสหรือวันพีสรอเพื่อนๆตัดสินใจเนี่ยก็คือเดี๋ยวเราเนี่ยจะพอสไว้ก่อนพักไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราเดินไปช้อปปิ้งอีกทีนึงร้านนี้น่ารักมากเลยสีสันสดใสชื่อว่าร้าน Mars นะคะใดๆก็คือชอบความสีสันสดใสมากเลยนะคะนี่อุ้ยสวยหมดเลยน่าซื้อมากเลยอุ้ยตัวนั้นน่ารักมากเลยสีสีอะแล้วราคาคือไม่แพงเลยตัวละ200บาทเท่านั้นพามาดูร้านประจำนะคะนี่เลยคือร้านนี้ค่ะตาลใช่ไหมถูกมาเนี่ยนี่ก็คือร้านนี้นั่นเองนะคะเขาจะมีแบบชุดเดรสสีสันลวดลายคือแบบใส่กี่ครั้งทุกคนก็จะถามว่าซื้อมาจากร้านไหนคะพี่แต่ไม่เคยดูชื่อร้านเลยดูสีลายเดรสซะก่อนเล่นบอลพลูนสีก็คือชนะเดรสร้านประจำนะคะสีสันฉูดฉาดทุกคนต้องถามว่าซื้อร้านไหนคะก็คือซื้อที่ร้านนี้นั่นเองวันนี้นะคะให้เลือกระหว่างตัวนี้1ตัวนี้2ปวดจ้ะพูดเลยว่าวันนี้คนเยอะมากเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันหยุดนะคะแน่นขนาดเป็นพิเศษจะเข้าแต่ละร้านที่ก็คือแบบใช้ความเปลี่ยนสีแต่ถามว่าสู้ไหมสู้เราต้องมีเสื้อใส่ไปเที่ยวต่อไปค่ะมาร้าน Beach ค่ะนี่เลยทั้งหมดในร้านนี้คือเฮ้ยของสวยมากอะเซลด้วยจ้ะป้ายแดงไปหมดเลยเดี๋ยวไปดูกันว่าจะได้อะไรจากร้านนี้บ้างร้านนี้คือเพื่อนแต่งกายครบมากๆนะคะชุดเอ้ยพร้อมเอ้ยต้องมีแล้วปะทะเลอะทุกคนร้านนี้คือแบบตาลายมากใช้เวลาในการเลือกนานมากๆนะคะแล้วก็ผลก็ออกมาได้ดังนี้จ้านี่คือชุดที่เข้ารอบทาดาเป็นเดสสีน้ำเงินลายดอกนะคะสีสันคือจัดจ้านมากแล้วก็ตัวนี้ที่เลือกมาได้นะคะก็คือนี่เลยเป็นทรงคล้ายๆกันเนาะเป็นเดสเหมือนกันแต่เนี้ยสีขาวนะคะนี่เลยชุดคาเฟ่ตีมทะเลจ้าอันไหนดีระหว่างอันนี้สีขาวลายดอกกับอันนี้สีน้ำเงินจัดจ้านคนคันห้าไม่ได้จริงๆอ่ะช่วยน้ำอ่ะจะไปเจอร้านนี้อีกนะคะชื่อร้านว่าป้ายุบราน่ารักมากเลยเลือกไหนดีโอ้ยคือชุดว่ายน้ำเก๋ไก่ไกลเดอร์มากแกแบบดีแบบเราต้องซื้อเพิ่มอ่ะนี่ให้เลือกระหว่างนี่เป็นแบบเรียบเรียบนะคะกับแบบมีลายแบบไหนร้านข้างล่างเนี่ยทำการคัดสรรมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็มันไม่เข้าเกณฑ์ของเราก็เลยแบบถ้าย้อนขึ้นมาดูเรื่อยๆนะคนพบว่าชั้น4เนี่ยไม่มีของที่เราต้องการหนักกว่าอีกมีแต่ชุดงานแต่งชุดออกงานที่แบบเป็นทางการแบบ
แบบเป็นเพื่อนเจ้าสาวอะไรเงี้ยแบบสมองล้ามากเหนื่อยกับการช้อปปิ้งก็เลยขอเติมพลังค่ะแต่สปอนเซอร์ไม่เข้าไม่เข้าไปค่ะเราไปตามหาชุดไปคาเฟ่ต่อชุดไปคาเฟ่ทัวร์เนี้ยเบสอ่ะมาช่วยเราเลือกเสื้อใช่ไหมคะแต่ว่าสไตล์ของเรากับเบสอ่ะคนละคู่อ่ะมันก็เลยเป็นปัญหาคือเบสอยากให้เราใส่เรียบๆแต่เราอ่ะรู้สึกมันน้อยไปไม่เดี๋ยวรูปมันไม่ได้มันไม่ได้จริงๆขอโทษนะความดาวข้างนี้เราประเมินก็ความดาวปะไม่ไหนอ๋อนี่ไงคือสีมันต้องสะดุดตาดูดดาวด้วยแหละแล้วก็เทียบกับตัวนี้ไหมก็คือสีนี้ก็ชอบเหมือนกันใช่ไหมมันเป็นเซ็ตเลยแต่สีนี้น่ารักดีนะมาออกไปเป็นชุดเซ็ตนะคะให้เลือกระหว่างอันนี้เป็นลายมัดย้อมมัดลายมัดย้อมบอกถูกมัดย้อมกับอันนี้ก็มัดย้อมแต่ว่าสีไม่เหมือนกันสวยทั้งคู่เลยใดๆก็คือตอนนี้พอกรุบนะคะเราจะเริ่มทำการช้อปปิ้งกันแล้วเดี๋ยวเรามาดูผลโหวตกันเลยดีกว่าค่ะว่าผลจะออกมาเป็นยังไงหุ่นมากร้านแรกชุดว่ายน้ำผลก็คือ50/50แล้วจะซื้ออะไรไปดูคนไม่เชื่อโหวตอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปซื้อร้านที่2ก่อนถึงเวลาจ่ายตังเท่าไหร่คะชุดนี้300 บาทกำลังหยิบให้อยู่นะจ๊ะอยากได้ยังอยากได้อีกไม่เราจะไม่โกงคนดูหุยตัวสุดท้ายอะใช่ไหมพี่คะตัวสุดท้ายหรือเปล่าคะถือว่าคนดูเลือกได้ดีส่วนร้านที่เป็น Beach Beach นะคะชื่อว่าร้าน N&K นี่เลยชุดที่ทุกคนเลือกได้แก่ชุดนี้จ้าสีขาวลายดอกนะจ๊ะมันจะเป็นแบบผูกคอแล้วข้างหลังมันจะแบบเปิดคือผิวเท่าไหร่นะคะอันนี้ทรงไหนกันผลโหวตสำหรับชุดว่ายน้ำร้านแรกนะคะก็ยังเท่ากันไหนมองไม่เห็นอ่ะนี่ก็ยังเท่ากันเดี๋ยวเรามาวัดที่จำนวนดีกว่าอุ้ยชิวชิวเวอร์203/206ทุกคนเลือกให้เราใส่ทูพีค่ะคนอยากเห็นพุงเราแน่นอนโอเคงั้นไปเริ่มร้านนี้จะอยู่ชั้น2นะคะฝั่งแบบติดร้านจากล็อกเลยล็อกเนี่ยแบบที่ติดร้านอันนี้เท่าไหร่ล่ะ550 บาทก็คือ3ชิ้นเก๋ๆอ่ะM ป่าคะเลขสุด M แต่ที่ไม่แน่ใจว่า M มีหรือเปล่าพี่วินเช็คร้านทุกทีให้หนูหน่อยเยอะตัวนี้จะเป็นของเราหรือเปล่าอุปสรรคเยอะมากเรื่องก็มีว่าแต่อยากได้ตัวนี้แต่แบบไม่ใส่อะใส่ไม่ได้นี่คือเหลือแต่ L แล้วพี่เขาบอกว่า M หมดขออนุญาตเจ้าแล้วกันอันนี้เพราะว่าจริงๆแล้วมันก็50/50ถูกไหมล่ะเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็ได้พี่เขาดีเทลคือจะมีตรงนี้ด้วยคือมันสามารถผูกเป็นให้พัดได้ดึงขึ้นขาสูงได้อุ๊ยสีนี้ก็คือถ้าลงไปในทะเลแล้วจมน้ำก็ถาดเจอชุดว่ายน้ำร้านสุดท้ายนะคะสรุปผลโหวตออกมาได้อันนี้ค่ะราคาเท่าไหร่ติดกระเป๋าลดไหมคะร้านนี้นะคะมีแบบเยอะมากเลยนะคะเป็นร้านแนะนำในยูเนี่ยนเลยติดได้หนึ่งลายอ่ะมันมีให้เลือกหลายตัวแบบนี้อยากได้หลายตัวเลยไม่ได้มาถึงร้านสุดท้ายนะคะร้านนี้คะแนนเป็นเอกฉันท์ระหว่างสีพาสเทลและผู้ชนะได้แก่สีพาสเทลจ้านี่เลยอันนี้นะคะราคา390 บาทร้านชื่อว่าร้านอยู่บนชั้น4ร้าน Day 36 Day 36เอาใหม่ Day 36ขออีกทีที่อยู่เนี่ยเนี่ยคือทำใหม่เหรอคือแบบดีมากเลยนะจะบอกว่าไม่ได้ใช้เงินสดในการช็อปแม้แต่บาทเดียวทุกร้านมีบริการโอนหมดพอเปลี่ยนแล้วก็คือจัดเป็นระบบแบบดีมากน่าโดนมากน่ามาช้อปปิ้งมากใครยังไม่เคยมาช้อปปิ้งอยู่เนี่ยแนะนำว่าต้องมาเอาล่ะทุกคน
เป็นการถ่ายคลิปที่แบบหอบแฮกมากเพราะว่าเราต้องเดินวนก่อน1รอบแล้วก็เดินไปช้อปปิ้งอีก1รอบเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้คลิปนี้ด้วยนะคะคอมเมนต์มาบอกกันได้ถ้าเกิดว่าเฮ้ยชอบคลิปช้อปปิ้งอะไรงี้พี่น้ำพาไปช้อปปิ้งอีกหน่อยสิก็คอมเมนต์มาบอกนะคะจะได้รู้ว่าเฮ้ยสิ่งที่ทำเนี่ยมันดีเลยก็วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนมากๆที่ช่วยกันช้อปในวันนี้และนี่คือผลผลิตนะคะบอกเลยว่าปวดตัวมากอ่ะไม่ได้ให้แม่กลางข้างเลยแม่วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ